มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยหน่วยปฏิบัติการเครือข่ายอวระดับภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือทีเซปสภาอุตสาหกรรมและหน่วยงานภาคีอื่นๆร่วมกันจัดงานถแถลงข่าวโครงการจัดแสดงนิทรรศการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคมหรือ Tech Innovation for Sustainable Future และงาน Food and Agrotech 2022ครับโดยการจัดแสดงนิทรรศการดังกล่าวสืบเนื่องจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่รวมถึงการสร้างอาชีพสร้างรายได้ตลอดจนสร้างผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งการจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ครับเป็นโอกาสอันดีที่มหาวิทยายลัยขอนแก่นหน่วยงานในสังกัดและสถาบันอุดมศึกษาภายใต้ของกระทรวงอว ในการช่วยการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมศักยภาพของสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมหรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางให้กับผู้ที่สนใจสามารถนำผลงานสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมของทางมหาวิทยายลายัยไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์รวมถึงเป็นโอกาสของภาคเอกชนนะครับ ซึ่งถือว่าเป็นภาคีเครือข่ายของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นในการจำหน่ายสินค้าและบริการการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการต่อยอดเชื่อมโยงทางธุรกิจซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งในการยกกระดับและกระตุ้นเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้กลับมาคึกคักภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นั่นเองครับ สำหรับการจัดแสดงนิทรศการกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่5 7สิงหาคม2565นี้ณศูนยะ์ประชุมอนเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยายลัยขอนแก่นโดยภายในงานแบ่งเป็น3ส่วนหรือว่า3โซนนะครับก็คือ 1. โซนนิทรรศการ 2. โซนแสดงสินค้าและบริการด้านอาหารและการเกษตรและโซนสุดท้ายโซนที่3ก็จะเป็นโซนกิจกรรมและการจับคู่เจรจาก,การค้านั่นเองครับ